นี้นะครับที่ผมเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมรับฟังการแถลงข่าวสินหุ้ยนะครับที่ผ่านมานะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในการไปที่กระทรวงด้วยซ้ำไปนะครับไปที่กระทรวงไปที่หน่วยงานนายสัตวแพทย์ดร.บริพัตรนะครับท่านก็ได้ชี้แจงเป็นระยะไปแล้วฟันของเพด้านั้นนะครับสึกก่อนนะครับหรือว่าบางสื่อก็บอกว่าหักเลยนะครับแล้วว่าบางสื่อก็เลยบอกว่าฟันหล่อเลยเหมือนกับว่ายังติดตามอยู่นะครับจนวันหนึ่งนะครับเมื่อประมาณนะครับและทีมบริหารทุกคนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยจะมีทีมไม่ได้ปิดบังนะครับสึกครับฟันสึกจริงครับก็เลยอย่างนี้นะครับว่าฟันเนี่ยนะฟันแพนด้านั้นนะครับก็เหมือนกับฟันของคนเราปกตินะครับเมื่ออายุมากขึ้นนะครับคุณภาพของฟันก็จะเรียกว่าลดลงนะครับเรียกว่าคุณภาพของฟันก็จะลดลงมันมีการสึกก่อนนะครับเราต้องทำฟันกันตั้งแต่อายุยังน้อยใช่ไหมครับอย่างเน็ตน้องๆลูกๆหลานๆเน็ตก็ไปหาหมอฟันแล้วเช่นเดียวกันครับก็แพนด้าก็เหมือนกันนะครับแต่การสึกก่อนของฟันลิงหุ้ยนั้นนะครับไม่ได้มีผลทางด้านสุขภาพฟันแต่อย่างใดนะครับเพราะว่ามีการตรวจติดตามจากนะครับผมขออนุญาตเอ่ยนามนะครับท่านชื่อว่ารองศาสตราจารย์ทันตแพทย์ดร.ตัทวีคงขุนเทียนนะครับท่านเป็น อาจารย์จากคณะทันตแพทยศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งท่านเป็นผู้ตรวจฟันนะครับท่านยืนยันได้เลยว่าฟันนั้นมีสุขภาพที่ปกติทั่วไปแต่ถามว่าสึกก่อนไหมสึกก่อนครับสึกก่อนตามอายุไขนะครับตามธรรมชาตินะครับหรือภาษาอังกฤษที่เราก็จะบอกว่ามันสึกก่อนตามกายภาพทางธรรมชาติของแพนด้านะครับขณะการเจริญของฟันชั้นนอกเนี่ยไม่สมบูรณ์นะคะก็คือฟันชั้นนอกเนี่ยไม่ได้คุ้มฟันชั้นในเต็มซี่นะคะก็เพราะฉะนั้นที่ภาพที่เราเห็นนะเราก็จะเห็นเนื้อฟันแยกเป็น2ชั้นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะบริเวณเขี้ยวทั้ง4ซี่นะคะทั้งซี่บนแล้วก็ซี่ด้านล่างคู่ล่างด้วยนะคะแต่ในส่วนของฟันซี่อื่นๆที่ใช้ในการบดเคี้ยวหรือการฉีดอาหารเนี่ยค่ะก็คือเจริญปกตินะคะจะเห็นชัดเจนแค่ที่เขี้ยวเฉยๆซึ่งเป็นฟันที่มีแพนด้าไม่ค่อยได้ใช้ในการบทเคี้ยวอาหารเพราะว่ามันเป็นแค่โครงสร้างที่หลงเหลืออยู่กับสายพันธุ์เข้ามาเฉยๆนะคะคือเราพบเรื่องนี้ตั้งแต่เขาอายุ2ขวบแต่ว่าเราใช้วิธีการติดตามเรื่องปริมาณการกินการเจริญเติบโตพัฒนาการในการตรวจปัญหาของฟันในทางอ้อมนะคะการเจริญเติบโตของแพนด้าลิ้นหุ้ยเนี่ยก็เป็นไปตามปกติน้ำหนักเพิ่มขึ้นปกติมีพัฒนาการทางด้านการเป็นศาสตร์พอเผยพันธุ์ตามอายุที่ควรจะเป็นก็คือเริ่มที่4ขวบนะคะก็เป็นเรื่องปกติมาตลอดในระยะก่อนที่จะมีลิปปิ้งใช่ไหมคะการดูแลเรื่องฟันอะเพิ่มมากขึ้นเฉพาะจัดจงมากขึ้นหลังจากที่เราได้ลูกนะคะเพราะเรามีความกังวลกับลิ้นหุ้ยเล็กน้อยว่าลิ้นหุ้ยเนี่ยเขาจะต้องเลี้ยงลูกมากเขาดูแลลูกค่อนข้างเต็มที่ภาวะแม่เลี้ยงลูกเนี่ยก็จะมีเรื่องของอาการขาดแคลเซียมที่อาจแสดงออกทางความสึกกร่อนของฟันเราก็เลยเริ่มมองปัญหาเรื่องฟันเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นโดยการที่เริ่มเชิญทางทันตแพทย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านฟันสัตว์พอดีพี่อาจารย์ดร.ปัทวีเนี่ยค่ะท่านมีประสบการณ์ในการทำฟันช้างมาก่อนนะคะการซ่อมงาช้างมาก่อนก็เลยเรียนเชิญท่านมาขอความช่วยเหลือท่านนะคะก็ท่านก็มาช่วยอย่างเต็มที่ทุกปีแล้วก็ได้ยืนยันแน่นอนว่าฟันลิ้นหุ้ยเนี่ยมันมีความผิดปกติมาตั้งแต่เล็กแต่มันยังไม่ส่งผลในการดำเนินชีวิตของปัจจุบันนะคะเพียงแต่ว่าท่านก็ได้เตรียมข้อมูลไว้ในกรณีว่าเมื่อถึงเวลาที่เขาอาจจะมีภาวะปัญหาเรื่องฟันเนี่ยอาจารย์ก็สามารถมาช่วยซ่อมแซมปรับปรุงดูแลฟันลิ้นหุ้ยได้ทันทีที่เราเรียนเชิญนะคะ